ใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4 Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อมั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทีวีช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772วักตามด้วยข้อความขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-2355-7223ครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราว SMS กันฮะคำถามเชฟโคโลราโดครับปี05ครับมันเป็นสายพานหรือโซ่ครับ05เนี่ยเป็น05ถ้าเป็น05คอมมอนเรลนะฮะเป็นเครื่องเดียวกับ Isuzu ก็คือเป็นระบบโซ่ทำวิ่งโซ่นะครับ Isuzu นะใช่แต่ถ้าเป็น05ที่ยังไม่ใช่คอมมอนเรลคือ 3000 DI เพราะมันคาบต่อกันตัวนั้นน่ะยังเป็นตัวเฟืองอยู่นะครับครับประมาณนี้ครับคุณโต๊ะนั่งนิวาสนะครับรายการทักทายเข้ามามาดูข้อนี้ก็ถามถึง Excel Hybrid ครับเปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์นะครับในโหมดการทำงานเนี่ยจะมีเสียงดังเอี๊ยดเคยเคมเปลี่ยนเกียร์ไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังไม่หายสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างครับก็งานซ่อมต่อเนื่องเลยฮะแสดงว่ารถคันนี้อยู่ระบบการันตีไปเคลมเปลี่ยนเกียร์แล้วแสดงว่าทางศูนย์วิเคราะห์ออกมาว่าเกี่ยวข้องกับเกียร์แล้วมันซ่อมแล้วไม่หายก็ต้องให้เขาวิเคราะห์ต่อใช่นะครับแต่อาการเนี้ยเสียงเอี๊ยดเนี่ยเรื่องเสียงพูดยากใช่ฮะแต่ธรรมดาระบบคือถ้ามันระหว่างตัดจากไฟฟ้ามาเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาไม่น่าจะมีเสียงอะไรผิดปกตินะใช่คือถ้าระบบปกติเนี่ยมันจะค่อนข้างสมบูรณ์แต่รุ่นเนี้ยก็จะมีตัว2มอเตอร์แล้วก็1คลัตช์ครับจะมีชุดคลัตช์ด้วยระหว่างตัวเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์คือเครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ยเชื่อมต่อกันโดยชุดคลัตช์ด้วยอีกชุดนึงชุดคลัตช์อีกชุดนึงเป็นคนตัดต่อกำลังเคยเปลี่ยนไปแล้วก็แสดงว่ามันก็ยังอยู่ประมาณนี้แหละนะครับต้องเคลมงานต่อเนื่องแล้วก็รีบไปทำเพราะว่ายังอยู่ในช่วงรับประกันนะครับครับถ้าเคลมพิสูจน์คิดว่าเคลมพิสูจน์อยู่แล้วล่ะคงไม่ต้องข้างนอกนะครับมันกลับไปให้หาเขาให้ก็ดูใหม่อีกรอบหนึ่งถามถึง Civic FD เครื่อง 2,000 ครับไฟท้ายกลมตัวแรกนะครับยังน่าเล่นไหมครับมีอะไรต้องกังวลไหมน่าสิครับไม่มีอะไรต้องกังวลเลยเพราะว่าถือว่าปีใหม่ที่สุดปีหลังๆล่าสุดท้ายแล้วถึงจะเป็นตัวเป็นมาเนเชสสุดท้ายที่เปลี่ยนไฟท้ายแล้วก็ได้ตัวเครื่อง 2,000 นี่คือตัวท็อปเลยนะขับมันมากขับสนุกมากครับเครื่องยนต์ตอบสนองดีแล้วก็ Civic FD ไม่มีอะไรถูกจิตนะครับอะไหล่มีหมดทุกชิ้นจะมีนิดนึงก็คือตรงราคามันจะพอเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยราคามันจะโด่งกับเพื่อนเขาปุ๊บแล้วมันจะไปทับกับ Civic FB ตัวเล็กปีแรกอ๋อใช่ราคามันผมเชื่อว่ามันหนีกันไม่ถึงแสนเผื่อไม่ถึง 50,000 ด้วยใช่มันจะมี2อันนี่แหละคือโอเคตัว Civic FD ตัวสุดท้ายได้เครื่อง 2,000 ตัวท็อปแต่ว่าถ้าเป็น FB มันเป็นเครื่อง 1,800 ครับตัวเริ่มต้นราคามันจะทับกันใช่แต่ถ้าเป็นผมนะทำใจยากเหมือนกันนะเพราะว่า FB มันก็ได้ใหม่ขึ้นมาอีกบอดี้นึงแต่ FD เนี่ยมันหล่อแล้วก็ได้เครื่อง 2,000 ขับสนุกไงได้ตัวท็อปใช่โอ้โหเลือกไม่ถูกเลยพี่เอ็กเลือกอะไรเป็นผมยอมเลือกรถบอดี้ใหม่นะผมทิ้งบอดี้เก่าแล้วผมเอียงมา FB นะเนี่ยเพราะนั้นคิดให้ดีก่อนไปเช็คราคาก่อนว่าตัวนี้เขานอกจากราคามันถูกแบบอย่างนั้นโดนเลยไปเช็คพูดง่ายๆถ้าจะซื้อตัวนี้เช็คราคา Civic FBปีแรกๆหน่อยว่ามันราคาเท่าไหร่ถ้ามันเพิ่มไม่เยอะไป Civic FB เลยครับยังไงก็รถบอดี้ใหม่กว่าแต่ถ้าราคามันต่างกันเยอะเอ๊ะได้ FD ก็พอได้เครื่อง 2,000 ตัวท็อปด้วยควรจะอยู่ที่ไม่น่าเกิน 400,000 แล้วนะใช่ฮะตัวท็อปเลยนะเพราะมันเนี่ยราคามันใกล้กันเพราะว่า FB ตัวเริ่มต้นเดี๋ยวนี้มันก็ 400,000 กว่าๆใช่ครับนะเพราะนั้นลองดู2ตัวนี้น่าเล่นทั้งคู่ไม่จุกจิกไม่มีอะไรต่างกันที่บอดี้เครื่องยนต์อะไรใกล้เคียงกันเกียร์เกิร์ลไม่มีปัญหานะครับอะไรเยอะขออนุญาตรับสายคุณวอนฮะสวัสดีครับนี่โทรจากเกาหลีนะครับสวัสดีครับพี่ชนของท่านนะครับครับที่วันก่อนที่ผมโทรมาหาที่ว่าเกี่ยวกับไฟกับหม้อแบตโตเมื่อวันจันทร์นะครับครับ
ที่ว่าพี่แนะนำให้ไปดูไดชาร์ตนะครับจำได้ไหมครับจำได้ครับทีนี้ผมตอนเนี้ยผมทดสอบแล้วก็คือสตาร์ทเครื่องแล้วก็ถอดขั้วลบออกครับก็คือเครื่องดับทีนี้ผมก็เลยไปร้านไดชาร์ตแล้วก็คือซ่อมไดชาร์ตเรียบร้อยแล้วครับตอนเนี้ยก็คืออาการนั้นก็คือหายไปก็คือสรุปว่าเป็นที่ไดชาร์ตครับแต่ว่าผมไปซ่อมเมื่อวันอังคารในนี้ผมครับวันนี้วันพุธวันนี้วันอังคารผมใช้วันพุธแล้วก็วันพฤหัสกลายเป็นว่าตอนเนี้ยก็คือผมไม่แน่ใจคือตอนเนี้ยน้ำที่หม้อน้ำนะครับก็คือมันแห้งมันหายครับทีนี้ผมก็เลยเมื่อกี้ผมลองไล่ดูว่ามันน้ำไปรั่วตรงไหนทีนี้ผมไปเห็นมันไปออกที่ตัวที่เทอร์โบครับระหว่างที่มีสายอยู่เส้นนึงที่ว่าอยู่บนไดชาร์ตอยู่ล่างแอร์ครับมันมีสายอยู่เส้นนึงที่เข้าที่วิ่งเข้าเครื่องนะครับสายเส้นนั้นมันจะมาจากตัวเทอร์โบครับครับน้ำเลี้ยงแกนใช่ไหมใช่ฮะน้ำเลี้ยงแกนเทอร์โบค่ะมันจะมีทีนี้พอผมใส่น้ำไปเนี้ยน้ำมันจะออกมาทางนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ออกจากท่อยางมันจะมีที่ระหว่างท่อยางต่อกับตัวเครื่องครับมันจะมีรูเล็กๆเท่ากับก้านไม้ขีดนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนั้นอ่ะต้องใส่สายให้มิดเลยหรือว่าเขาทำมาเพื่อให้ระบายอากาศอะไรหรือเปล่านะมีท่อที่มีรูใช่ไหมครับครับแต่ท่อตัวเนี้ยระหว่างไอ้ท่อตัวเนี้ยก็คือมันมีที่เหล็กกับท่อยางครับที่ตัวเป็นเหล็กนะครับมันจะมีรูอยู่นิดนึงรูเท่าก้านไม้ขีดนะครับมันน่าจะเป็นรูที่ว่าไม่ใช่เกิดจากการขึ้นสนิมอะไรมันน่าจะเป็นการจุดประสงค์น่าจะมีตั้งแต่ตามเครื่องมาแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าต้องใส่ท่อนี้ให้ปิดรูเล็กๆนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้มันเป็นท่อใช้เข็มขัดรัดเหรอฮะท่อกิฟสายรัดครับท่อกิฟสายรัดแล้วเห็นจุดที่น้ำรั่วครับจุดที่น้ำรั่วครับแต่ว่ามันรั่วที่เหล็กมันไม่ได้รั่วที่สายคือระหว่างมันรั่วที่หัวข้อต่อที่หัวที่หัวข้อต่อเข้าเครื่องแต่ว่ารั่วแต่รั่วที่เหล็กเป็นรูเท่ากับก้านไม้ขีดนะครับฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคือต้องเราต้องแกะกิ๊บออกแล้วก็ดันสายตัวนี้ไปให้ปิดรูนั้นหรือเปล่าแล้วลองตรวจสอบไหมครับว่ามันมีท่อน้ำอื่นเข้ามาหรือเปล่าครับหรือว่าท่อมีท่ออะไรหลุดอีกหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีเลยผมได้คือผมได้โดยพอใส่น้ำไปเนี้ยน้ำจะออกมาแบบเยอะมากเลยทางรูนั้นทางรูที่ว่าเท่ากับก้านไม้ขีดนะครับระหว่างตัวเครื่องกับท่อยางที่ออกมาจากตัวเทอร์โบครับครับท่อยางนี้จะอยู่บนไดชาร์ตแล้วก็อยู่ล่างแอร์ครับมันจะอยู่ตรงระหว่างตรงกลางพอดีครับก็ลองเลื่อนท่อยางให้เข้ามานะครับแต่จริงแล้วรอยเดิมเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกอยู่แล้วนะครับว่าท่อยางตัวนี้มันเข้ามาอยู่ตำแหน่งไหนที่ถูกต้องใช่แล้วตรงท่อมันต้องเป็นกลมๆเรียบๆนะที่ท่อยางสวมเข้าไปได้ไหมเพราะว่าผมไม่แน่ใจตอนที่ไปซ่อมไดชาร์ตเนี่ยคือเขาไปแตะอะไรหรือเปล่าเพราะผมเอารถไปทิ้งไว้เป็นวันเลยครับครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่อยางตัวนี้เวลาใส่เข้าไปเนี้ยต้องใส่ให้ปิดรูเล็กๆนี้ด้วยหรือเปล่าก็ถ้าในกรณีที่ไม่มีอะไรมาต่อนะครับจุดนี้นะครับก็มันจะต้องท่อยางเนี่ยต้องสวมทับนะครับถ้าเราไม่สวมทับน้ำก็จะรั่วอย่างที่เห็นนะครับต้องลองเลื่อนท่อยางดูให้สุดนะครับว่ามันเลื่อนเข้าไปได้ไหมปลดเข็มขัดแล้วลองเลื่อนเข้าไปดูลองดูก่อนลองเลื่อนลองแกะแล้วเลื่อนเข้าไปดูลองเลื่อนเข้าไปดูว่ามันเลื่อนเข้าได้ไหมแต่มันหมายถึงว่ามันต้องกลมๆเลยนะมันต้องไม่เป็นเหลี่ยมไม่เป็นอะไรนะตรงข้อต่อถ้าเพราะถ้ามันเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรใส่เข้าไปรัดยังไงก็ไม่อยู่ใช่คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมพอได้ใส่ไว้ได้เนี่ยผมก็อาจจะขับรถไปร้านหม้อน้ำอะไรเนี่ยตอนนี้เพราะว่าไม่อยากถ้าจะอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเดี๋ยวมันไม่อยากจะต้องลากต้องอะไรไปอีกครับครับมันเป็นรูเหมือนกับว่ามันกระเทาะหรือเปล่าครับเป็นสนิมแล้วมันเป็นหลุดออกมาหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมดูแล้วมันเป็นรูดูคมๆเท่ากับการไม่ขีดเหมือนกับเจตนาเลยครับตั้งใจทำครับใช่ต
ีนี้พอสายหัวสายยางตัวกิ๊บที่กิ๊บรัดเนี้ยมันก็ไปยังเหลือนิดเดียวอ่ะก็ปิดรูนี้แล้วอ่ะปิดรูไว้เท่าก้านไม้ขีดเนี้ยงั้นลองดูก่อนแล้วเติมน้ำแล้วลองไปถามที่ร้านอีกทีผมนึกมันต้องไปหาข้อมูลนิดนึงเพราะมันนานแล้วเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็จำไม่ได้ยอมรับว่าจำไม่ได้หมดทุกตัวแล้วท่อตัวนี้ลองให้ร้านที่เขาน่าจะทำรุ่นนี้อยู่ลองตรวจสอบดูอีกทีครับขั้นแรกลองน้ำนะครับขั้นแรกลองอุดแล้วเติมน้ำไปก่อนแล้วไปที่ร้านอีกทีนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับได้ครับสวัสดีครับอย่างน้อยก็อาการแรกหายไปมาเจออาการที่สองใช่อาการที่สองนี่เครื่องมันนานแล้วด้วยแต่ผมก็จำไม่ได้นะอาจจะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาแล้วมีปัญหาจากการหรือชิ้นส่วนบริเวณนี้ก็อาจจะเกิดจากการถอดประกอบก็ได้เป็นไปได้ไม่ได้เพราะว่าต้องถอดไดชาร์จไม่รู้ว่าเขาไปถอดสายนี้เปล่าแล้วเสียบไม่สุดต้องปลดสายนะฮะนะลองดูนิดนึงถามมีข้อมูลถามมาครับว่าเขาถามว่าดอกยางทรงไหนหรือลายดอกแบบไหนเนี่ยหยุดได้สั้นที่สุดครับโอ้โหต้องส่งไปแลบวิจัยฮะมันแต่ละค่ายเขาก็พยายามออกมานะตามที่เราเห็นในโฆษณาว่าออกโครงสร้างยางแบบนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วคำว่าดอกยางเนี่ยนะไม่ได้มีผลต่อการเบรกมากนะส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ของดอกยางคือรีดน้ำรีดน้ำหนึ่งสองลดเสียงครับนะครับเพราะนั้นยิ่งดอกยางน้อยรถยิ่งหยุดสั้นเพราะว่าหน้ายางสัมผัสพื้นได้ดีอย่างรถแข่งเห็นไหมไม่มีดอกยางก็ยางสลิกพวกนี้ก็จะเกาะถนนได้ดีระยะเบรกก็จะสั้นเพราะว่ามันจับยึดจับได้อย่างมั่นใจเพราะนั้นเรื่องดอกยางลายดอกยางไม่น่าเกี่ยวกับระยะเบรกนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเขาให้รีดน้ำกับเรื่องลดเสียงรบกวนเท่าที่ทราบนะเพราะนั้นกับอีกอันนี้ก็เป็นตัวเนื้อยางคอมเปาของยางเพราะนั้นไม่เกี่ยวอะฮะดอกยางส่วนใหญ่บ้านเรานี่ดูกันเอาดอกสวยตามสมัยนิยม AD08 อะไรแหมฮิตกันจังเลยยางเก่าก็ยังอุตส่าห์ไปซื้อมาใส่ เพื่อดอกยางลายสวยไม่เกี่ยวนะฮะกับระยะเบรกผมว่าอยู่ที่ตัวเนื้อยางมากกว่าระยะเบรกแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพของเบรกของรถรุ่นนั้นครับบนหน้าจอบ้างนะครับ JGK เกียร์ธรรมดาครับกับ Nissan Note จะเอามาทำอะไรครับมาซิ่งเหรอทำแรงตัวไหนน่าเล่นกว่า นี่สันล้มยังใหม่อยู่เลยใจร้ายอ่ะดูที่ความจุเครื่องผมว่าฮอนด้าน่าจะไปได้ดีกว่าฮอนด้ามัน 1,500 นะฮะโน้ตมันเครื่อง 1,200 แล้วก็รถยังใหม่อยู่เลยใจร้ายอ่ะโหรีบไปทำเขาเลยเขายังอยู่ในวารันตีจะทำแรงเลยเหรอถ้าเอาบอกแรงตั้งแต่ต้นแจ๊สก็น่าจะแรงกว่าเพราะว่า 1,500 แล้วก็มันออกสักระยะนึงของแต่งน่าจะเยอะแล้วครับโน้ตนี่เราใช้โมเดลเดียวกับญี่ปุ่นเลยนะใช่ฮะเพราะนั้นของแต่งญี่ปุ่นก็เผลอยังเพิ่งจะออกนะหรือยังไม่ออกเลยซ้ำเพราะว่ารถเพิ่งเปิดตัวถ้าจะทำแต่งซิ่งผมว่าของเล่นหาง่ายแจ๊สไปได้ยาวกว่าครับแจ๊สเถอะนะโน้ตต้องรอสักพักครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของรันสต็อปครับกับบทสัมภาษณ์นักแข่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์เบรกจากรันอ๋อไม่อ้าวอ๋ออันนี้ไม่มีใช่ไหมอ่ะงั้นเป็นพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับไปพร้อมกัน